ช่วงเวลานี้เองสมเด็จพระนเรศวรไม่ได้อยู่ที่อยุธยาสมเด็จพระนเรศวรกลับเปลี่ยนวิธีการเสด็จขึ้นมาเป็นอุปราชของเมืองพิษณุโลกพระองค์ไม่ได้เข้าไปช่วยพระราชบิดาที่หงสาวดีแต่อย่างใดพระองค์ตัดสินใจเลือกที่จะตั้งกองกำลังและประธานทัพอยู่ที่พิษณุโลกแบบเดียวกับอดีตที่วางแผนให้หัวเมืองเอกพิษณุโลกเป็นหัวเมืองสำคัญในการคุมกำลังคนไว้คอยป้องกันศึกกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรเมื่อเสด็จกลับมาแล้วพระองค์ได้เริ่มกระทำการสิ่งต่างๆจัดระเบียบราชการแผ่นดินฝึกการซ้อมดาบคู่ฝึกการซ้อมม้าสืบการซ้อมรบตลอดจนเรื่องราวของการเตรียมกำลังในหลักฐานบอกเลยว่าพระองค์ได้เรียกเกณฑ์เด็กหนุ่มขุนนางลูกหลานข้าราชการแล้วก็คนทั้งหมดที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างซึ่งเป็นขุนนางที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและมีความสนิทสนมกับพระราชบิดาคือพระมหาธรรมราชาแต่อดีตให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังของพิษณุโลกซึ่งเกณฑ์คนประมาณได้ประมาณคำนวณได้ประมาณ 10,000 คนนี่คือการรวบรวมคนรุ่นใหม่และเปลี่ยนยุทธวิธีการลบโดยเริ่มเอากระบวนการลบของพม่าเข้ามาวางรูปแบบการลบทั้งดาบคู่การขี่ม้าการลบหลังช้างการลบหลังม้าการใช้หอกกลยุทธ์ต่างๆพระองค์เริ่มมีกระบวนการฝึกปืนแล้วก็ซ้อมรบกันจำนวนมีทหารกว่า 10,000 คนที่เป็นวัยรุ่นรุ่นใหม่ที่เข้ามาลบเหตุการณ์ตรงนี้ความน่าสนใจมันน่าเกิดขึ้นอีกว่านอกจากนั้นพระองค์ได้เสด็จทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในหลักฐานบอกเลยว่าพระองค์ได้เสด็จเป็นผู้สร้างอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่ด้านหลังคืออุโบสถได้มีการแปลงและมีการสร้างอุโบสถเพื่อที่จะน้อมนำจิตใจคนภาคเหนือตอนล่างให้เข้าร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์แล้วเมื่อครั้งใดก็แล้วตามพระองค์เสด็จไปลบทัพต่างๆพระองค์ก็จะถอดชุดของพระองค์เนี่ยที่ใช้ในการลบถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ก่อนที่ทุกเย็นค่ำคืนต่างๆวันพระต่างๆพระองค์ก็จะนำทหารทั้งหมดและประชาชนชาวเมืองพิษณุโลกในการสวดพาหุงเพื่อเป็นการปลุกฝันและกำลังใจแล้วพระองค์ก็สร้างศาสนาเป็นเครื่องมือในการที่ทำให้พระองค์ร้อยรัดจิตใจคนภาคเหนือตอนล่างได้กองกำลังทหารสำเร็จกองกำลังทางศาสนาสำเร็จร้อยรัดจิตใจคนได้กองพระเรศวรถือได้ว่าเตรียมกำลังคนหนุ่มกว่า 10,000 คนในการที่จะเดินทางสู่เส้นทางอิสรภาพและปลดแอกสังคมไทยในขณะนั้นหรือกรุงศรีอยุธยาขณะนั้นที่เป็นประเทศราชของพม่าหลักฐานต่างๆน่าสนใจมากเลยว่าเมื่อเขมรหรือประเทศราชที่อยู่เล็กๆของเราต่อไปต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองมาให้พระมหาธรรมราชาที่กรุงศรีอยุธยาต้องเดินทางเข้ามาที่พิษณุโลกเพื่อถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองให้กับสมเด็จพระนเรศวรด้วยเช่นกันแปลว่าขณะช่วงเวลาที่สมเด็จพระนเรศวรเป็นอุปราชเมืองพิษณุโลกเนี้ยเรื่องราวต่างๆประเทศราชต่างๆทั้งเขมรทั้งหัวเมืองเขมรหัวเมืองลาวต่างๆในขณะนั้นเริ่มรู้แล้วว่าสมเด็จพระนเรศวรเป็นอุปราชที่พร้อมที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ดังนั้นการจัดชุดดอกไม้เงินดอกไม้ทองเพื่อถวายเกียรติยศจึงต้องจัด2ที่คือที่กรุงศรีอยุธยาและที่พิษณุโลกจุดเริ่มต้นของการรวบรวมกำลังคนที่พิษณุโลกได้เองจึงนำไปสู่การปรากฏตัวครั้งสำคัญในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าบูเรงนองสวรรคตแล้วนันทบุเรงซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ต่อมาอัญเชิญเจ้าประเทศสลาทั้งหลายเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระนเรศวรก็เป็นหนึ่งในเจ้าประเทศสลาแทนพระราชบิดาคือพระมหาจักรพรรดิซึ่งชราภาพมากแล้วเสด็จไปที่กรุงหงสาวดีเพื่อร่วมงานบรมราชาภิเษกนันทบุเรงครั้งนี้โดยยกกองทัพของพิษณุโลกทะลุทางแม่สอดแล้วก็ทะลุเข้าหัวเมืองมอญแล้วก็ทะลุเข้าไปสู่หงสาวดีจึงเป็นการเปิดเส้นทางการค้าการลบแล้วก็เปิดเส้นทางเดินทัพสายพิษณุโลกเข้าสู่แม่สอดตากแล้วก็เชื่อมต่อถึงมะละแม่งแล้วเข้าสู่หงสาวดีเป็นเส้นทางสำคัญซึ่งในเวลาต่อมาเส้นทางนี้เองจะกลายเป็นเส้นทางที่รู้จักกันในนามเส้นทางประกาศเอกราชแล้วก็ศึกสงครามทั้งศึกที่เรียกว่า
ศึกเมืองคลังการลบกับปืนข้ามแม่น้ำสตงหรือการประกาศเอกราชที่เมืองแคลงสิ่งเหล่านี้นะครับจะชี้เห็นว่ากองกำลังสำคัญเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวต่างๆที่หล่อหลอมร่วมกันมากว่าหมื่นคนที่ตั้งกองกำลังอยู่ที่พิษณุโลกในช่วงเวลาที่สมเด็จพระนเรศวรเป็นพระมหาอุปราชได้กลายเป็นกำลังสำคัญในการลุกขึ้นเข้าไปสู่การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองปลดแอกและประกาศอิสรภาพของไทยต่อพม่าในเวลาต่อมา